ข้อ4เศษ35ส่วน140เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบวิธีทำบรรทัดแรกเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาก่อนค่ะเศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ35ส่วน140เราจะทำให้น้อยลงนะคะเราจะทำการหารโดยนำเศษจำนวนที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนที่เป็นจำนวนเดียวกันมาหารนะคะหารด้วยเศษ5ส่วน535หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ7เป็น35ก็คือ35หาร5เท่ากับ7140หาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้140เราจะทำการหารทีละหลักนะคะเราจะดูว่า5คูณอะไรไม่เกิน14ก่อนค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10 10แล้วนับให้ถึง14ค่ะ10แล้ว11 12 13 14เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4เขียนไว้หน้าเลข0 4กับ0ก็คือ40นะคะต่อไป5คูณอะไรจะได้40โดยการท่องสูตรคูณ5ค่ะ5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น405คูณ8เป็น40 140หาร5เท่ากับ28เศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ7ส่วน28ต่อไปเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ35ส่วน140เราจะทำให้น้อยลงนะคะเราจะทำการหารจะหาจำนวนที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนมาหารที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะก็คือหารด้วยเศษ7ส่วน735หารด้วย7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28
7คูณ5เป็น35 7คูณ5เป็น35 35หาร7เท่ากับ5140หาร7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้140เราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้14ก่อนนะคะโดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ2เป็น14ต่อไป7คูณอะไรจะได้0 7คูณ0ได้0 140หาร7เท่ากับ20เศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ5ส่วน20เขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ35ส่วน140เราจะทำให้น้อยลงนะคะจะทำการหารนำจำนวนที่หารได้ทั้งเศษและส่วนที่เป็นจำนวนเดียวกันมาหารนะคะหารด้วยเศษ35ส่วน35 35หาร35เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า35คูณอะไรจะได้35 35คูณ1เป็น35 35คูณ1เป็น35ก็คือ35หาร35เท่ากับ1140หาร35เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า35คูณอะไรจะได้140โดยการท่องสูตรคูณ35ค่ะ35คูณ1เป็น35 35คูณ2เป็น70 35คูณ3เป็น105 35คูณ4เป็น140 35คูณ4เป็น140ก็คือ140หาร35เท่ากับ4เศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ1ส่วน4ตอบเขียนเศษส่วนที่โจทย์ให้มาก่อนค่ะเศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ7ส่วน28เท่ากับเศษ5ส่วน20เท่ากับเศษ1ส่วน4ข้อ4ตอบเศษ35ส่วน140เท่ากับเศษ7ส่วน28เท่ากับเศษ5ส่วน20เท่ากับเศษ1ส่วน4อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน
และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ